สวัสดีครับก็ในคลิปนี้เราจะพูดกันในเรื่องถึงสกิลไซส์แรชเชอร์เป็นสกิลกากหรือสกิลไร้ประโยชน์ของเรานี่เองก็สกิลเนี้ยหลายคนจะอัพเพื่อเป็นทางผ่านในการอัพสกิลเมโดสตอร์มเป็นหลักอยู่แล้วคืออัพไปก็ไม่ได้ใช้นะแต่ว่าเท่าที่ผมลองใช้เนี่ยดูแล้วมันมีประโยชน์พอสมควรอยู่เหมือนกันมันเหมาะในการล่างมอนเตอร์ที่ไม่ออโต้ทั้งหลายหรือบอลจริงๆบอลที่ออโต้ก็ได้แหละแต่เวลาแข็งจากการโดนสกิลสตอมกัดเนี่ยผมก็ใช้สกิลเนี้ยระเบิดน้ำแข็งออกเลยเงื่อนไขในการใช้สกิลนี้คือต้องใช้สกิลซ้ายก่อนระหว่างที่ไฟหมุนๆเนี่ยเราถึงจะใช้ลัชเชอร์ได้มันก็จะค่อนข้างยุ่งยากหน่อยแมปที่ผมจะมาเทสในการลากบอลที่ไม่ออโต้คือแมปสแตลสติกโกเลมเป็นโกเลมหนามดอบอีลูค่อนข้างเยอะแต่อีลูเดี๋ยวนี้ราคากากแล้วล่ะผมลองเลยดีกว่าเรื่องของไม่ซีเรียสมากผมพกบูเจมมาไว้ใช้เซตตี้วอลหลักๆที่ใช้สกิลก็จะมีไฟวอลสตอมการ์ดกับเมเทโอโคนนี่ควรมีไว้เผื่อก็ดีสกิลที่ผมอัพก็อย่างที่เห็นเรื่องของควรจะมีคลิปเพนไว้เพราะว่าแมปโกเลมหนามแมปโกเลมหนามมันจะมีไอตัวยิงไกลอยู่2ตัวคือไฮด้ากับไอตัวเขาเรียกอะไรตัวหินน่ะผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรเมกาอะไรสักอย่างอ่ะที่ผมใช้คลิปกับแหวนเพราะว่าเวลาผมใช้แหวนปุ๊บคลิปมันจะอยู่อีกช่องมันจะได้สลับง่ายๆไม่มีกดผิดตามนี้หมวกแนะนำเป็นหมวกปิโกเพื่อเอาวิ่งไวการลากกับวิ่งไวนี่สำคัญเวลา10นาทีเดี๋ยวดูว่าเราจะได้อะไรเท่าไหร่ยาโอ้โหเดี๋ยวก่อนยาพกไว้หน่อยก็ดีการผิดพลาดผมเอา40อันนี้สักมี11ขวดก็น่าจะพอจริงๆบูไม่ต้องใช้แหละแต่เผื่อไว้แบบเวลาฉุกเฉินและ MP หมดไปอีกกระจั้วนี่อีกแล้วนี่เสือกนะโอ้ยแล้ววันนี้เวลาใช้อันนี้ปุ๊บมันผักออกไปด้วยในตัวผมว่าก็ดีนะนี่แล้วก็จะไฟวอลแล้วก็มีโอมเลยตุ้ม2 3 4 5 6 6ลูก6ลูกตายหมดฝูงต้องเล็งดีๆหน่อยถ้า6ลูกเนี่ยผมว่าก็มันดีนะชักจะสนุกแล้วชักจะสนุกนี่มันที่เดิมนี่หว่าหาที่ที่มันเยอะๆอย่างเงี้ยพอใช้ได้หาจุดเหมาะก่อนข้างในไม่มีปั้ง4ตัวหมดแล้วเหรออ่ะหลุดไปตัวเดี๋ยวก่อนขอดูงี้ไม่มีแล้ว5ตัวก็5ตัวมะอุ้ยเยอะโอ้ยเราเริ่มจะโลภมากยังไม่ได้กดไซด์นี่หว่าเยอะไหมล่ะเยอะไหมล่ะเยอะไหมล่ะสะพึงเลยอย่างนี้อย่าหลุดละกันเยอะไหมล่ะ
วอลคุ้มกลาหัวหน่อยไฟวอลแตกอย่างเร็วอ่ะด่วนเลยเอาละผมกดนี่ไว้หน่อยครับให้มือแมนนี่ทำแสบไอ้ช่องเบี้ยววะทำกองเมื่อกี้เล่นเอากดต้องกดไว้เลยนะเนี่ยนี่มันอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างนี้มันออโต้แล้วเนี่ยเฮ้ยอยู่ๆเซฟตี้วอลหมดซะงั้นเกือบตายแต่ก็มันดีเอาอีกได้ไหมง่ายน้อยอ่ะไม่มันเหลือไอ้ดอกเมื่อกี้นี่ลากไปหมดเลยมั้งเนี่ยเหลือ2ตัว3ตัวโว้ยมีไอ้ตัวยิงไกลนี่ไม่ค่อยอยากจะยุ่งเท่าไหร่น้อยแบบน้อยแบบนี้ไม่ต้องเซฟตี้วอลก็ได้มั้งออกตายเหรอแอนหายหมดกองขอจุดอื่นเออมันโล่งเลยตรงนี้มันจะมีไหมวะก็มีอยู่นิดนึงไอ้กระจัวนี่เดี๋ยวโดนไซส์แลชเชอร์บ่อยๆเนี่ยมันก็ตายหาเองตายไปแล้วมอนมันไปไหนหมดขอแรงว้ายเปลือกไม่แล้วยุ่งข้างในมันจะมีไหมมีอีกเว้ยลากไปหาหนึ่งโอ้ยพื้นหินเดินยากสี่ตัวสะใจอุ๊ยมีนี่เฮียนี่อีกแล้ว
สือกนี่ออกไปก่อนโกเลมมันอะไรเอ่ยมันออโต้แล้วเนี่ยน่าจะใกล้แตกแล้วมีไหมโอ้ยยุ่งจังมันตกแตกจังขอบคุณจะเพนล่างเยอะๆนี่อันตรายนะเนี่ยตรงนี้กองมีไหมวะไม่น่าจะมีแล้วมั้งก็10นาทีผมลองมาดูได้ประมาณเนี้ยแต่ปกติเท่าที่ลองดู30นาทีมันจะมีรูใหญ่ประมาณ1ก้อน2ก้อนจะราวๆนี้แหละใช้มีใช้ไว้ไป15ขวดมีใช้บูไป3ขวดจริงๆถ้าเกิดไม่เจอไอ้เคสเมื่อกี้ไว้ถ้าเกิดไม่ต้องใช้ก็ได้เลยนะเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ผมว่ามีประโยชน์พอสมควรอยู่ครับติดตามได้ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ